เดี๋ยวกลัวต้องออกไปต้องลุยพี่แล้วก็มีเพื่อนเป็นต่างชาติแล้วจะได้ใช่อันนี้มีคนแนะนำผมมาเยอะเหมือนกันเรื่องนี้ใช่ถูกต้องต้องอย่ากลัวต้องอย่ากลัวต้องกล้าฟาดอารมณ์ที่ได้แต่ยังไงก็ตามยังไม่ถึงจุดนั้นครับเพราะงั้นจุดนี้ใช้ธรรมะช่วยได้ระดับหนึ่งช่วยได้ระดับนึงอ๋อเมื่อกี้ที่บอกว่าต้องหาเพื่อนออกไปคนที่นู่นเนี่ยเขาจะรู้สึกว่างานเนี่ยสำคัญมากอันดับหนึ่งในชีวิตในแคสผมเนี่ยมีนักแสดงนั้นมีประมาณ10กว่าชีวิตที่ผมมีอีเมลของเขาทั้งหมดวันต่อไปเขาบอกว่าทุกคนใครมีอะไรเนี่ยตอนเลิกเนี่ยสัก4โมง5โมงเย็นเนี่ยในทุกๆวันที่ผมอยู่เป็นเดือนเนี่ยอยากชวนผมไปเที่ยวไหนไปได้นะเพราะว่าผมว่างผ่านเวลาไป1เดือนจนกลับบ้านไม่มีใครส่งเมลมาเลยผมก็พิมพ์ต่อไปผมทำอะไรผิดมีอะไรหรือเปล่าฉันต้องไปออดิชั่นอันนี้ฉันต้องแคสอันนี้ฉันมีงานอันนั้นคืนนี้ตอนนี้ฉันต้องไปนี่ต้องเตรียมงานมันพรุ่งนี้ทนทำงานทนทำงานจริงๆครับมีอันนึงเห็นบอกว่าบี้ไปเจอเรื่องของ culture shock ในการทำงานกับฝรั่งผมจะใช้คำพูดแบบง่ายๆอ่ะสบายๆอย่างเงี้ยก็มีคุณลุงทีมงานคนนึงอายุประมาณ70กว่าๆอะไรเงี้ยทำอะไรคุณลุงคนนี้ทีมทำเพลงครับไม่อยากเอ่ยชื่อเลยเขายิ่งใหญ่มากเลยคุณลุงคนนี้ก็เป็นยศถาบรรดาศักดิ์ค่อนข้างสูงเหมือนกันผมก็สวัสดีครับเป็นไงคุณมายังไงผมขับรถมาเขาอายุ70กว่าแล้วโอ้โหผมก็อยากจะสร้างเพื่อนนะวินี่คุณแบบเป็นโอลด์แมนแล้วคุณขับรถมาอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาแก่เราก็บอกว่าเจ๋งมากเลยแล้วแบบพอเราพูดไม่ทันขาดคำเขาบอกว่าทำหน้าไงเขาทำหน้าน ิ่งเลยเหรอนี่แล้วเขาแมนมันไม่ค่อยสุภาพนะมันแบบเขาสอนเลยเหรอมันไม่สุภาพเพราะตอนแรกเขาก็โกรธๆนิดนึงมันไม่สุภาพนะอย่างเงี้ยมันเป็นคำที่หยาบคายนะฮะแล้วผมบอกว่าจริงๆโอแมนเนี่ยไม่ได้นะครับผมบอกไม่ผมจะบอกว่าคนไทยเนี่ย70กว่าขับรถไม่ไหวแล้วนะจริงๆอยู่บ้านทำงานอยู่บ้านง่ายๆอะไรเงี้ยคุณต้องเรียกผมว่าซีเนียร์ซิติเซนนะต้อง respect นะคะเพราะว่าคนที่นู่นเวลาที่สูงอายุเนี่ยเขาจะโชว์ว่าการที่เขาแก่เนี่ยเขาแข็งยังแข็งแรงอยู่เขาจะไม่ใช่แบบว่าอ๋อไม่ขับรถไม่ไหวมองไม่เห็นไม่มีใช่ใช่เลยอะไรแหละแต่สุดท้ายก็ดีกันครับเขาก็จับมือผมก็จับมือครับเพราะว่า say sorry ครับ sorry ครับก็จับมือเราก็เลยได้ใช่ก็เลยได้ความรู้ตรงนี้มาไม่งั้นเราก็พูดไปไม่มีใครบอกไม่มีใครอะไรเงี้ยบางครั้งก็เจอนักแสดงร่วมคนหนึ่งเพิ่งเจอครั้งแรกผมก็เห็นโปรไฟล์ของเขาเห็นโปรไฟล์ของผมแต่ว่าไม่เคยได้เจอเลยเดินสวนกันใต้ตึกวุ้ดคุณบี้ใช่ไหมใช่ผมบี้คุณนี่ใช่ไหมใช่ใช่โอ้ยฉันชอบคุณมากเลยดูจากโปรไฟล์แล้วผมขอตัวไปซื้อของข้างหน้าก่อนนะเดี๋ยวเวลาเบรกไม่ทันผมต้องเข้ามาแล้วเขาบอกได้คุณ nice มากนะ I love you นี่ช็อกด้วยใช่ช็อกด้วยผู้หญิงผมก็เฮ้ยทำไมเขาก็พูดปกติเป็นปกติใช่ไหมครับผมก็ยืนช็อกไปแป๊บนึงก็หันไปหึจริงหรือเปล่าไอ้เนื้อฟูหมายเขาว่ายังไงแม่ไปอยู่ที่นู่นนี่ฮอตเหลือเกินฮอตเหลือเกินสืบไปสืบมาสืบไปสืบมาเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติเฮ้ยเราเลิฟยูกันปกตินะเลิฟยูเลิฟยูได้มีกิ๊กที่เมกาซะแล้วถ้าถึงขนาดนี้ไม่ถามก็ไม่ได้ครับหัวใจยังว่างอยู่หรือเปล่าคะใจยังว่างแต่เขามีแบบเบาๆตามช่วงอายุเล็กๆน้อยๆทำไมต้องเป็นช่วงอ่ะอะไรนะไอช่วงอายุไอช่วงอายุหนูไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกแต่เบาๆไม่ค่อยเข้าใจคุณตั๊กคบคมตอนอายุ5ขวบจนถึงปัจจุบันนี้เลยเหรอครับคนเดียวคนนั้นคือแบบอยู่มาเรื่อยๆป่านนี้รู้สึกจะตายไปหลายคนก็เลยต้องตามช่วงอายุตามช่วงอายุครับเข้าใจช่วงนี้ชอบเด็กช่วงนี้ชอบคนแก่ช่วงนี้ชอบคนคล้ำๆช่วงนี้ชอบฝรั่งน้อยอะไรเงี้ยช่วงนี้ชอบแหมจริงๆเลยนี่เคยได้ยินมาเขาประกาศออกสื่ออยู่หนึ่งว่าเขาจะแต่งงานตอนอายุ33 34ซึ่งอีกประมาณ 5-6 ปีก็คาดการเอาไว้เล่นๆน่ะไม่รู้ว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงถึงเวลานั้นถ้า33ปุ๊บใครเข้ามาในเวลานั้นพอดีมาวินเนี่ยแต่งเลยผมเจอ4กันยาสมมติผมโสดอยู่3กันยามีผู้หญิงมาจีบปุ๊บแต่งเลยทำไมอ่ะก็ดีนะ33แล้วสเปคล่ะสเปคสเปคไม่มีครับก็คือแล้วแต่ช่วงอะไรนะแล้วแต่ช่วงครับครับจริงทุกคนมีสเปคก็ประมาณว่าผมลองสังเกตตัวเองแล้วเนี่ยจากบุคคลที่ผมเคยได้ผ่านมาในชีวิตอย่างเงี้ยนะครับไม่เหมือนกันสักคนแต่ละคนก็แตกต่างกันออกไปเลยก็ไม่มีสเปคแหมโปรยมาสักขนาดนี้แล้วพี่บี้โปรยมาขนาดนี้ว่าเขาโสดนะคนเสียงเปลี่ยนอีกแล้วคุณเปิ้ลมีหรือว่าพราวไนท์จะไม่จัดเต็มให้พี่บี้ครับเรามีสาวสวยเฮ้ยสามคนนี่เหรอไม่ใช่สามคนไม่อย่างไรสามคนนี่เหรอผมยินดีไม่ใช่ค่ะ
ียงเปิดมาตอนต้นยังไม่ใช่นะช่วงหน้าเนี่ยเราจะมีจัดสาวๆมาเล่นเกมกันกับพี่บี้ของเราบ้าเนอะเมื่อกี้เรามีน้องๆจากจุฬาธรรมศาสตร์เล็งไว้สวยๆหลายคนเด็กจุฬาธรรมศาสตร์ทุกเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะจัดเต็มแล้วจะมีเกมมีอะไรแล้วบี้ไม้ฟองแบบไหนเดี๋ยวอนุญาตให้เลือกแล้วเด็กจุฬาธรรมศาสตร์ถูกต้องสมัยผมอยู่พระจอมเกล้าธนบุรีบางมดเนี่ยเด็กจุฬาธรรมศาสตร์เป็นเด็กที่หมายปองมากที่สุดนี่ช่วงหน้าเราจะมาจับคู่เล่นเกมกับซุปเปอร์สตาร์บี้สุกฤตนะคะแต่ว่าเราจะปิดเบรกช่วงนี้ด้วยซิงเกิลรักแท้แปลว่าเธอรักแท้แปลว่าเธอแล้วเดี๋ยวกลับมาค่ะเคยเดียวดายเคยย่างว้างเดินลำพังจนท้อใจผ่านมาได้ก็เพียงเพราะเธอมีเธออยู่ในอ้อมแขนก็อุ่นใจไม่ว่างร้ายดีเธอเคียงข้างฉันเสมอเธอมาปิดคำว่าเหงาเธอมาเปิดคำว่าเราชีวิตฉันเหมือนได้เริ่มใหม่เธอได้เปลี่ยนในท้องฟ้าที่มืดมนค่อยๆสดใสเกินกว่าคำว่าโชคดีชีวิตนี้ได้พบเธอได้ถูกรักและได้รักเธอได้รู้สึกว่าหัวใจที่เขาให้กันมันเป็นอย่างนี้เองและชีวิตก็เปลี่ยนไปไม่ได้ทำเพียงเพื่อตัวเองตั้งแต่วินาทีนั้นมาทุกอย่างที่ฉันทำเพื่อเธอ no และชีวิตที่เปลี่ยนไปมันยิ่งทำให้ฉันรักเธอตั้งแต่วินาทีนี้ไปฉันขอมีลมหายใจเพื่อเธอเท่านั้นเพราะสำหรับฉันรักเธอแปลว่าเธอร่มเลยค่ะพี่ชอบกีฬานี้ร่มหรือว่ากลางแจ้งคะเดี๋ยวร่มถ้าพี่มีเจอสาวสวยถูกใจพี่มีจะพูดว่าอะไรคะเป็นแฟนกันไหมเวลาตื่นขึ้นมาสิ่งที่จะทำอย่างแรกคืออะไรครับลืมตาเอางี้แล้วกันร้องเพลงอะไรของผมเป็นบ้างครับรักนะคะคนดีของฉันเรื่องนี้ไม่ยากเดี๋ยวผมสอนให้จากกระบังลมจากส่วนของปากนี่นะครับ